สวัสดีครับ พบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้ นะครับวันนี้นะการแพทย์8นาทีครั้งที่230แล้วนะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงศ์นะครับวันนี้เป็นการแพทย์8นาทีประจำวันที่30พฤษภาคม2562นะครับพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนกันแล้วนะครับผมโอเค ขออภัยนะฮะยังไออยู่นะครับโอเควันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรให้กันฟังครับวันนี้หัวข้อก็คือร่างกายอยู่ทำงานก่อนอายุ30นะฉันจะมีโอกาสเป็นไหมคืออย่างนี้นะครับมีกระทู้พันทิพย์เนาะเพิ่งอ่านนะบอกว่าร่างกายอยู่ทำงานตอนอายุ33ปีนะครับก็เลยมาเล่าให้กันฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะนี้มันมีได้ไหมนะครับแล้วก็เจอบ่อยขนาดไหนต้องบอกนี่คำนิยามไหมครับเอางี้ก่อนปกติคนไทยถ้าเฉลี่ยคนไทยนะหมดเมนอายุเข้าวัยทองนะครับอายุประมาณสัก48-49ปีนะครับ48-49ปีถ้าหมดก่อน45ก็ถือว่าผิดปกตินะครับเมื่อก่อนเราใช้คำว่า premature menopause นะครับถ้าอายุต่ำกว่า40นะครับเราใช้คำว่า premature ovarian failure นะครับอันนี้เป็นศัพท์เก่าศัพท์ใหม่ก็ใช้คำว่าเดี๋ยวนะ ขอเปิดนิดนึงนะฮะศัพท์ใหม่ก็ใช้คำว่า spontaneous primary ovarian insufficiency เป็น POI นะครับ primary ovarian insufficiency นะครับถามว่าเฮ้ยแล้วโรคนี้เนี่ยมันทำไมถึงสำคัญด้วยนะครับ ไม่ต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วผู้หญิงอย่างที่บอกควรจะหมดเมนอายุประมาณสัก48-49นะถ้าหมดก่อนนานๆโหปัญหาตามมาหลายอย่างครับทั้งสุขภาพกายเนาะสุขภาพใจนะครับสุขภาพกายมีอะไรบ้างสุขภาพกายก็แน่นอนก็เหมือนกับคนเข้าวัยทองทั่วไปนะครับคนเข้าวัยทองก็จะมีอาการของพวกร้อนวูบวาบนะร้อนวูบวาบนะครับนอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงงุนงิดง่ายใครพูดก็ไม่เข้าหูนะครับประมาณนี้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากที่เป็นมีร้อนวูบวาบนี่แหละนะครับคืออย่างนี้พอมีร้อนวูบวาบใช่ไหมก็จะมีเหงื่อไหลแบบสมมติว่าอยู่ดีๆคนอื่นหนาวกันแล้วก็ร้อนอยู่คนเดียวเหงื่อไหลเหงื่อแตกนี่กลางคืนเนี่ยเข้านอนเนี่ยก็มีเหงื่อไหลนะครับก็นอนไม่หลับนะก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับปุ๊บกลางวันก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงคือปัญหามันก็เป็นวงจรตามกันมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเป็น VMS นะครับวาโซมอเตอร์ซินทอมนะครับอันที่หนึ่งนะอันที่สองมักจะมีปัญหาช่องคลอดแห้งนะครับเหมือนคนวัยทองเลยนะครับเนื่องจากในช่องคลอดเนี่ยนะควรจะมีฮอร์โมนคือร่างกายต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยถ้ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วช่องคลอดก็จะมีแบบชุ่มชงชุ่มชื้นอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าไม่มีก็จะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะครับอาจจะมีไอจามปัสสาวะเล็ดได้อาจจะมีเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้อาจจะมีปัสสาวะติดเชื้อบ่อยๆได้นะครับอันที่สามจะมีปัญหาของเรื่องของโรคกระดูกพรุนตามมานะครับคือปกติแล้วกระดูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรการสร้างกับการสลายของกระดูกเนี่ยถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนเหมือนกันนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งพอไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วเนี่ยการสลายเนี่ยมันจะเยอะกว่าการสร้างนะครับทำให้คนไข้เข้าสู่ภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ไวขึ้นเช่นปกติแล้วหมดเมนอายุ48-49ก็อาจจะเป็นกระดูกพรุนสักอายุ60ปีแต่นี่เนาะนี่หมดตั้งแต่อายุ40นะครับอาจจะไปกระดูกพรุนตอนอายุ50กระดูกพรุนแล้วมีปัญหาอะไรคือปกติแล้วกระดูกพรุนเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ถ้ากระดูกพรุนแล้วมีหักเนี่ยหัวเนี่ยลำบากมีข้อมูลและถ้ากระดูกข้อสะโพกหักข้อสะโพกหักนะครับโอกาสเสียชีวิตใน1ปีแรกเนี่ยประมาณ 20% นะครับโอกาสเสียชีวิตใน1ปีแรกหลังจากกระดูกข้อสะโพกหัก 20% ก็ถือว่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกระดูกพรุนเราก็ต้องระวังนะครับมีปัญหาอะไรอีกมีปัญหาเรื่องของ cardiovascular disease เรื่องของโรคหัวใจหลอดเลือดอะไรพวกนี้นะครับมีข้อมูลแล้วบอกว่าถ้าเข้าวัยทองเร็วฮอร์โมนหมดเร็วก็จะเพิ่มปัญหาเรื่องของ cardiovascular disease เพิ่มมากขึ้นนะครับ
มีอะไรอีกและอื่นๆอีกมากมายนะครับปัญหาเรื่องของความจำเราจะเอ๊ะคนแก่ทำไมหลงลืมนะครับเรื่องของฮอร์โมนก็มีความสำคัญเหมือนกันเรื่องมีข้อมูล AD Alzheimer Disease นะครับโรคอัลไซเมอร์ก็มีข้อมูลเหมือนกันนะครับอันนี้เฉพาะแค่สุขภาพกายเนาะแค่สุขภาพกายยังไม่รวมกับสุขภาพใจอีกยกตัวอย่างเช่นหมดเป็นตั้งแต่อายุ33เนาะในเขาเรียกว่าอะไรในพันธิบัตรบอกหมดตั้งแต่อายุ33แปลว่าการวางแผนของชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเข้าวัยทองปุ๊บแปลว่าอะไรเข้าวัยทองปุ๊บแปลว่าร่างกายอยู่ทำงานจะไม่มีลูกอ่ะถ้าตอนแรกเราอาจจะแพลนมีลูกช่วงอายุ35ปีนี่อายุ33เข้าวัยทองแล้วร่างกายอยู่ทำงานแล้วฉันมีลูกไม่ได้ตลอดชีวิตเป็นต้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของภาวะ depression นะภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะในคนไข้ที่เป็นหมดประจำเดือนก่อนวัยอันควรนั้นร่างกายอยู่ทำงานนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะครับส่วนถามว่าโรคนี้เจอได้บ่อยไหมตามข้อมูลนะครับส่วนใหญ่แล้วเจอในคนอายุน้อยกว่า35ปีประมาณสัก1ใน250เจอคนในอายุน้อยกว่า40ปีเนี่ยประมาณสัก1ต่อ100เพราะนั้นก็by chance เนาะโอกาสก็ประมาณนี้นะส่วนสาเหตุสำคัญมาก หลายๆคนก็จะถามว่าสาเหตุเป็นอะไรได้ไหมต้องบอกงี้คำว่ารังไข่หยุดทำงานก่อนวัยอันควรเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเยอะมากๆจากเป็นเองก็ได้นะครับจากที่หมอทำให้ก็ได้ต้องบอกงี้นะครับเป็นเองยกตัวอย่างอะไรเช่นโรคทางพันธุกรรมนะครับโรคทางพันธุกรรมมีหลายโรคเลยนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงเราเป็นหรือเปล่านะครับโรคพันธุกรรมเนี่ยง่ายๆนะครับดูคุณแม่ถามคุณแม่นะแม่หมดเมนอายุเท่าไหร่ถ้าแม่หมดเมนเร็วเรามักจะมีปัญหาหมดเมนเร็วด้วยนะครับนะอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเรื่องของโรคต่างๆนะครับโรคต่างๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคไตนะครับโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างนี้นะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายหยุดทำงานเร็วได้อันนี้เฉพาะตัวโรคนะบางโรคนะที่ยกตัวอย่างส่วนโรคที่หมอทำเช่นอะไรบ้างเช่นตัวเองมีโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องทำการรักษาที่รังไข่ต้องตัดรังไข่เยอะๆนะครับอันง่ายๆเลยเป็นช็อกโกแลตซิสเนี่ยนะครับผ่าแล้วผ่าอีกผ่าแล้วผ่าอีกมีโอกาสเข้าสู่วัยทองเร็วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราผ่าตัดไข่เราก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆทำลายไปหรือว่าคนไข้ที่ต้องให้ยาเคมีบำบัดนะครับยาเคมีบำบัดบางตัวส่งผลกับตัวที่ตัวไข่ที่ตัวรังไข่นะครับทำให้ไข่ฟอกไปก็อยู่ทำงานไปนะครับใช้แสงที่เจอบ่อยมากนะครับมีโรคบางอย่างนะครับที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานแล้วต้องฉายแสงเจอบ่อยสุดก็เรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกอย่างเงี้ยอันนี้ต้องฉายแสงนะครับถ้าฉายแสงปุ๊บรังไข่ก็จะถูกฉายด้วยก็จะโดนทำลายไปนะครับถามว่าวิธีป้องกันทำไงมีคุณหนึ่งถามมานะครับคุณสสิถามมาก็คือต้องบอกงี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับโรคอ่ะนะครับว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมนะครับเกิดจากพันธุกรรมแล้วเรารู้อยู่แล้วเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับเช่นยังไม่มีลูกก็ต้องไปเก็บไข่ไว้ก่อนตั้งแต่อายุน้อยๆเช่นอายุ25ก็ไปเก็บไข่ไว้เลยพอเรารู้แล้วพออายุเรา35ร่างไข่เราจะหยุดทำงานแต่ว่าเรามีสต๊อกไข่เก็บไว้นอกร่างกายก็มีโอกาสเอาไปปฏิสนธิทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็สามารถมีลูกได้นะครับอันนี้คนที่มีประวัตินะครับส่วนหรือว่าอย่างคนที่จะต้องผ่าตัดนะครับเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วกันนะครับต้องใช้แสงอย่างเงี้ยเราก็จะมีการวิธีการผ่าตัดย้ายรังไข่นะครับปกติรังไข่อยู่ในอุ้งเชิงกรานใช่ไหมแล้วอันนี้เราก็ผ่าตัดย้ายรังไข่มาอยู่ที่บ้านเอวอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับหรือว่ายาเคมีบำบัดที่จะต้องได้เงี้ยเราก็อาจจะคุยกับคุณหมอเขาขอเปลี่ยนสูตรยาเคมีบำบัดได้ไหมขอยาเคมีบำบัดที่ไม่มีผลกับรังไข่เป็นต้นนะครับก็เปลี่ยนสูตรอะไรก็ว่า
แต่แน่นอนเรามีออปชันเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือต้องรู้ก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับจะรู้ได้ไงก็ประวัติครอบครัวคุณแม่หมดเมนอายุเท่าไหร่นะครับอันที่สองถ้ามีปัญหาเรื่องเมนผิดปกติรีบมาหาหมอนะครับปกติผู้หญิงควรจะเมนมาทุกเดือนถ้าเมนไม่มาทุกเดือนก็ควรจะมาหาหมอแล้วนะครับอย่าชะล่าใจนะครับอันที่สามถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรก็ต้องคุยเรื่องของออปชันการรักษานะครับว่าการรักษามีทางเลือกทางไหนบ้างเนาะโอเคอุ้ยคุยไปเรื่อยๆ10นาทีแล้วนะครับก็ยังไงก็ดีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับคุณสัจจิตาลเป็นไงบ้างลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับ คุณโคชนะสวัสดีครับพนิษาสวัสดีนะครับคุณจ่าศรีเมื่อกี้หมอตอบคำถามเนาะเหมือนคุณลดาณดาณลานะครับสวัสดีครับถามว่าทำไม HPV วัคซีนไม่ให้ฉีดในเด็กต่ำกว่า9ขวบนะครับอันนี้หมอไม่แน่ใจคำตอบแน่ๆคือเขาไม่ได้ทดลองในเด็กต่ำกว่า9ขวบนะครับส่วนว่าถ้าฉีดในเด็กต่ำกว่า9ขวบจะเป็นไรไหมเนี่ยอันนี้หมอตอบไม่ได้จริงๆเนาะคุณอภิญญาสวัสดีจอมๆสวัสดีครับคุณแอนนี่นะครับคุณจิรานันท์นะครับอายุ38เก็บขายทันไหมคะโอ้เดี๋ยวต้องคุยกันนะครับอันนี้เรื่องยาวมากนะครับอายุ38ว่าจะเก็บขายทันไหมนะครับเดี๋ยวจะเป็นออปชันให้นะครับผมคุณจุฑาทิพย์สวัสดีครับโอเคก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันนี้นะครับติดตามกันแล้วก็ยังไงขอฝาก YouTube นะครับฝากเว็บไซต์ไว้นะครับใครอยากไปดูลิงก์เก่าๆก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ใน YouTube ได้นะครับแล้วก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมดำนะวันนี้ผมดำ